คุณพร้อมที่จะมาสาดความสุขสนุกทุกเรื่องบันเทิงกันแบบนี้นะคะทุกคนเลยใช่แล้ววันนี้จะไปพรางตัวในป่าเดี๋ยวก่อนชุดเขียวมาเลยนี่ชุดเขียวแต่พี่ฝนก็จะพรางตัวเป็นแบบแมลงทับไม้เลยคือพวกกำลังเข้าทีมสมัยฮีโร่กำลังทำเมืองกันอยู่นะแต่คุณเนี่ยผิดทีมค่ะเดี๋ยวอะไรนี่คะอธิบายด้วยผมกำลังทำงานอยู่นะฮะไม่อธิบายนิดนึงว่านี่คืออะไรนี่ไงคุณผู้ชมครับข่าวดีก็คือว่าตอนนี้คุณผู้ชมสามารถชมพวกเราสดๆผ่านไลฟ์ใน Facebook ได้แล้วนะครับภาพอัจฉริยะประมาณ30วินาทีแต่ต้องหมายความว่าสมมติว่าตอนนี้ไม่อยู่บ้านอยู่ต่างประเทศนะครับดูพวกเราจัดรายการสดๆได้แล้วนะครับแม่สบายมากลองเปิดดูคนชัดขนาดไหนคอมเมนต์ได้ใช่อะไรไม่ชอบอะไรวันนี้พี่ฝนสวยจังวันนี้มาโตทำไมขาสั้นจังหรือยังไงคอมเมนต์ได้เนาะนะคะชอบผ่านไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าแต่วันนี้เรื่องฮอตในโลกออนไลน์วันนี้อะไรทำไมต้องหัวเราะขนาดนั้นก็ยูเอ็กก็เตี้ยทุกวันหรือเปล่าครับผมคืออย่างแรกเลยคือดูไลฟ์ได้นะฮะแต่อย่างที่สองครับเป็นความฮอตแบบอบอุ่นวันนี้มีภาพเด็กน่ารักมาให้ดูเดี๋ยวให้ทายว่าเขาเป็นใครติดตามได้ครับช่วงฮอตออนไลน์ของพัดตัวเองค่ะส่วนใบเตยละคะของเตยก็มาต่อจากที่พี่แป๋วเล่าไว้เมื่อวานนะคะกับโคมหาชน Thailand Speed พชาเรื่องของขวัญใจผู้ใช้แรงงานวันนี้เราจะมาดูกันแบบเจาะลึกกันเลยมาเจาะลึกกันได้นะคะกับเรื่องนี้ต้องขยายวันนี้เป็นพรพจีนะคะมาเจาะลึกให้เอางี้ดีกว่าถ้าทั้งสองท่านเนี่ยไปเตรียมข่าวกันก่อนนะพักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะส่วนตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวร้อนๆในรอบวันกับฝนกันก่อนดีกว่านะคะข่าวแรกวันนี้เราไปที่สาวคนนี้แซมมี่ปันธิตานั่นเองนะคะให้สังเกตที่หน้าอกหน้าใจของเธอได้เลยเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนนะคะก็สังเกตค่ะว่าเอ๊ะอึมขึ้นน่ะไปอัพไซด์มาหรือเปล่าคุณผู้ชมคะเราก็ไปเจอตัวเธอนะคะในงานบวงสรวงงานละครนะคะเมื่อช่วงเช้าผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ไปถามมาเลยว่าเอ๊ะยังไงไปอัพไซด์มาหรือเปล่าจ๊ะแซมมี่เขาก็ตอบมาว่าเปล่าค่ะหนูไม่ได้อัพไซด์ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอึมๆเนี่ยนะคะแม่ให้มาค่ะเพราะว่าน้ำหนักขึ้นตั้ง3กิโลกรัมนะคะตอนนี้ก็กำลังเร่งฟิตหุ่นอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งก็ถามต่อนะคะว่าเอ๊คิดจะไปเสริมอึมบ้างหรือเปล่าซามิก็ตอบมานะคะว่าหนูไม่คิดจะขึ้นเขียงเสริมอึมเด็ดขาดนะคะแต่ถ้าอยากจะทำอย่างอื่นเนี่ยก็อยากจะทำอย่างอื่นให้มันดูดีมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวไปฟังซามิกันดีกว่านะว่าเธอจะพูดยังไงบ้างปัญหาไม่ได้อยู่ที่หน้าอกกับปัญหาอยู่ที่หน้าหนูมากกว่าคือหนูไม่ค่อยซีเรียสเรื่องหน้าอกไงเรื่องหน้ามันค่อนข้างเวลาออกกล้องถ่ายละครอะไรเงี้ยมันซีเรียสมากกว่าถ้าเกิดว่าจะถ้าต้องเลือกทำอย่างหนึ่งคงทำแบบเอาหน้าออกอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ลดแก้มอะไรเงี้ยค่ะออกกำลังกายน่าจะดีที่สุดเพราะว่าเหมือนจะมีช่วงนึงที่หนูผอมกว่านี้แล้วมันโอเคกว่านี้ก็เลยอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนโอ้ยมีแก้มแบบนี้ก็น่ารักดีเนาะ